ตัวอย่างการสร้างสติฟเฟนเนอร์นะครับที่ตัวตีนเสานะครับแบบนี้นะตีนเสาเราใช้คำสั่งตัวนี้ได้นะครับ steel แล้วก็ plate ตัวนี้แต่เราต้องเลือก work plane เนาะ set pick a plane ครับอาจจะเป็น plane ปรับความละเอียดเป็นสัก medium แล้วกันเพลนนี้ก็ได้นี่เพลนนี้ปึ้งนะครับโอเคอาหารด้านข้างซูมเข้ามาต้นไหนวะต้นนี้มั้งแล้วก็เขียนเขียนที่เราอยากได้150สมมุติ35ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดถูกปรับความละเอียดเป็นไฟล์ปุ๊บคลิกเลือกเขาแล้วก็ปรับความหนาสมมติว่า8มิลนะครับโอเคนี่นะแล้วก็อาจจะเปิดแปนก็ได้เปิดแปนเปิดแปนในการขยับนะครับนี่ตัวนี้นะ AL ได้ไหมไม่ได้ RP ก่อน RP เส้นนี้แล้วก็ขยับ move นะครับนี่อีกฝั่งก็อาจจะมิเลอร์ไปก็ได้อันนี้ขยายเพจอันนี้ลบออกนี่ก็มิเลอร์ไป TR trim ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดถูกเพจขยายละอันนี้ก็มิเลอร์ไป DM นะครับ DM หรือตัวนี้คลิก1คลิก2เสร็จละนะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับ